This is w o r k d Around the Clock Program สวัสดีค่ะวรารักเฉลิมพันธุศักดิ์ค่ะก็ยังคงอยู่กับท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านนักศึกษาที่สนใจติดตามความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดิฉันพูดออกาสในรายการนี้หลายครั้งหลายหนนะคะว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นมิติในเรื่องของการเมืองอย่างเดียวอย่างเดียวเลยหรือว่ามิติทางด้านเศรษฐกิจแยกต่างหากมิติสังคมวัฒนธรรมความเปลี่ยนแปลงหลากหลายก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่มันมีมากมายนี่แหละค่ะที่เราจําเป็นไม่ใช่เฉพาะมสทนะคะไม่ใช่เฉพาะรัฐศาสตร์ที่มสทอ,อย่างเดียวสถาบันการศึกษาที่ไหนก็นแล้วแต่จริงๆก็เท่าที่ดิฉันทราบนะคะก็คือในระบบการศึกษาของโลกปัจจุบันนี้เนี่ยอขออนุญาตพ,พูดในระบบภาษากังกยอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะ,นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงปรับ ปรุงเนื้อหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในช่วงที่เป็นช่วงที่2ของรายการเนี่ยนะคะดิฉันก็จะเชิญอาจาร,รย์สองท่านค่ะเป็นอาจาร,รย์ที่อยู่ในสาขาวิชาข,ของเราเนี่แหละค่ะมาพูดคุยกันในเรื่องของการพยายามปรับหลักสูตรรัฐศาสตร์ของมสธเราให้มีความทันสมัยให้สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะสนองตอบต่อความต้องการในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียว ของนักศึกษาในยุคปัจจุบันค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงช่วงเวลานั้นน่น,นะคะดิฉันขออนุญาตนำเสนอแบบนี้ก่อนว่าในช่วงแรกที่เป็นข่าวสารความเปลี่ยนแปลงนี่นะคะแต่ละครั้งที่มาดําเนินรายการนี้ก็ภาวนาว่าอย่าได้มีข่าวอะไรที่มันสร้างความตื่นตาตื่นใจหรือว่าตื่นตะลึงมากมายนักเลยในช่วงตลอดระยะเวลาครึ่งปีแล้วนะคะที่ดําเนินรายการนี้มาเนี่ย มีความเปลี่ยนแปลงให้ติดตามแล้วก็ให้ชงน์ชงายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมโลกมากมายนกะโดยเฉพาะในรอบปีที่ผ่านมานั้นข่าวสารต่างๆเกี่ยวข้องกับความรุนแรงความเสียหายหายยนะภยัยค่อนข้างจะเยอะทีเดียววันนี้ในช่วงแรกเนี่นะคะอาจจะไม่เต็มช่วงแรกดีนะักเพราะว่าดิฉันมีแขกรับเชิญสองท่านน่น,นะคะก็อาจจะประมาณสักเกือบเกือบ ครึ่งชั่วโมงนี่นะคะหลังจากนั้นดิฉันก็จะไปพูดคุยในเรื่องของการพยายามปรับหลักสูตรรัฐศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะค่ะดิฉันขออนุญาตไปที่ข่าวสารก่อนน,นะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขามีการประชุมกันนะคะช่วงประมาณกลางปีก็แล้วแต่ว่าใครจะเป็นคนเจ้าภาพจัดประชุมในวิธีแบบไหนเนี่ยนะคะแต่ว่าก็มีการประชุมกันเป็นระยะระยะในเรื่องของ ความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกเนี่ยนะคะข่าวนี้เป็นข่าวที่ปรากฏให้เห็นเมื่อประมาณสักช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นข่าวที่มาจากเกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกเกาะนี้ชื่อว่าเกาะมาชลเนี่ยนะคะหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของเกาะมาเชลเลยแต่ว่าถ้าหากเป็นท่านที่สนใจติดตาม เกี่ยวกับสงครามโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่สองที่มีเ,เตลเตอร์ใหญ่เนี่ยคะที่มีสนามรบใหญ่ซีกหนึ่งเนี่ยอยู่ในแปซิฟิกชื่อของเกาะมาแชาอาจจะคุ้นหูอยู่บ้างพอสมควรเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่เรียกว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปที่ฉันจะบอกอย่างนี้ค่ะว่ามีรายงานข่าวออกมาเนี่ยนะคะว่า,าระดับน้ำทะเลที่ซัดเข้าหาฝั่งของเกาะมาแชาวเนี่ยนะคะ เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นด้วยจนกระทั่งอย่างน้อยๆเนี่ยได้ซัดพาให้กระแส,ะแสน้ําพลังพลังของคลื่นกระแสน้ําที่ซัดเข้าหาฝั่งเนี่ยนะคะทําให้ศพของทหารญี่ปุ่นเนี่ยนะคะประมาณสัก26หลุมฝังศพเนี่ยนะคะถูกกระแสน้ําพัดพาหายออกไปจากพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งสุสานพูดง่ายๆนะคะ ทีนี้ทาไมเกาะนี้ถึงได้รับผลกระทบหนักขนาดนี้จริงๆแล้วเกาะเนี้ยนะคะเป็นเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นเกาะที่สร้างมาจากเนินเนินทรายเนี่ยนะคะแล้วก็มีลักษณะของสภาพภูมิประเทศที่ไม่สูงมากนะความสูงสุดของเกาะนี้นะคะสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยแค่2เมตรเองเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำเนี่ยส่งผลกระทบต่อ ความเป็นอยู่ของเกาะมาแชลเนี่ยนะคะโดยตรงแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงเขามีการเก็บสถิตินะคะแล้วก็พบว่าโดยเฉพาะที่เกาะมาแชลเองเนี่ยนะคะระดับของกระแสน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้น อย่างค่อนข้างจะรู้สึกได้เนี่ยนะคะดยโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายในการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนพายนถึงประมาณเดือนเมษายนเนี่ยนะคะแล้วเขาก็มีข้อมูลออกมาจากสภาพสภาพอากาศที่นักวิทยาศาสตร์ที่สนใจเกี่ยวข้องกับบรรยากาศนี่นะคะเก็บสถิติเอาไว้เขาก็บอกว่า ในช่วงหนึ่งรอบ100ปีเนี่ยนะคะหนึ่งศตรวรรษที่ผ่านมาเนี่ยระดับน้ําทะเลระ,ระดับน้ําทะเลที่ชิดชายฝั่งเนี่ยนะคะระ,ระดับตรงนั้นเนี่ยชอไลเนี่ยนะคะเ,เพิ่มขึ้น19เซนติเมตรนะคะ19เซนติเมตรหรือว่าประมาณสัก8นิ้วก็เยอะเอาการอยู่นะคะอีก4นิ้วก็ฟุตหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเขาก็มีข้อสันนิษฐานว่านับจากทศวรรษ Uh, 1,990เป็นต้นมานี่นะคะดูเหมือนว่าการเพิ่มระดับความสูงของของแนวแนวระดับน้ำทะเลเนี่ยมันจะสูงมากขึ้นค่ะ uh, Before I go to another news, I like to welcome you all back to the world around t h e program. As I normally t e l l you that this program we try to broadcast live as much as possible, and you can listen to the program why access online at www.stou.ac.th and then you click on the fm support tie uh, from now on perhaps around uh, the mid june you may also access to this program Y our uh, just recently as to be we not officially open this website yet but around mid june or perhaps the third week of june you can also access online at www.caisstou.org we're like to pan tusak still being your host for today uh, I told the audience in Thai that for the interview session, we have two guests. For this time, we will talk about the revision of our own political science programs in both politics and government, and of course, IR I. International Relations. Yes, uh, for the first news that I like to uh, inform uh, our audience, I already Told the audience in Thai, but I'd like to inform the general audience that may uh, like to know the changing weather of our world. I got this news uh, about the rising sea around the uh, Marshall Islands. This rising sea level washed away the Japanese war date, I mean the cemetery. A lot of 26 Japanese uh, Second World War soldiers. Have been washed away from their grave. The thing is that this small Marshall Island, uh, located in the far south of the Pacific, this island, uh, the the highest peak of this island, was just about two meters from the sea level. So, uh, the scientists and the officer in uh, the Marshall Island have uh, recorded that from February to April this year, the rising of the sea level is quite <laughs> uh, obviously observed. That quite dangerous in this for the Iceland that uh, have the highest point as only two meter. And apart from that, uh, recently they got a a Meeting about the uh, meteorologists and, of course, the climate scientists. They shared information that according to the accumulated data, uh, our sea level have been risen above 19 centimeters or 8 inches in the past century. And they also warned us that uh, this increasing uh, have been rapidly rise uh, from around uh, 1990s decades onward so it's quite dangerous and we have to warn ourselves if we can do something to mitigate this severe uh, uh, this severe event or this severe uh, effective we might have to help each other because finally if the global warming have some kinds of a bad effect i mean the catastrophe will not know the boundary of the nation state so peace help each other Ka. เ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแมดิฉันเห็นข่าวนี้แล้วก็หงุดหงิดขัดใจอยู่พอสมควรนะคะดิฉันพูดออกอกากาศไปประมาณสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าออ,อินเดียเพิ่งได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็มีความคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่ามรันเด โมร a นด a านาดีเนี่ยนะคะโมดีนาเรนด้าเดี๋ยวดิฉันชอบสลับอักษรเขาทุกทีนาเรนด้าเนี่ยถ้าถ้าออกเสียงเป็นภาษาสันสกิตสไตล์ไทยก็คือนาเรนทราเนี่ยนะคะนาเรนด้าโมดีเนี่ยเขาพยายามจะ สร้างภาพลักษณ์อินเดียใหม่แล้วก็ถึงแม้ว่า BJP เนี่ยพรรติยะชนตะปาร์ตี้เนี่ยนะคะจะมีลักษณะของการเป็นพรรคที่เรารับรู้กันมาพอสมควรแล้วเป็นพรรคที่ค่อนข้างจะชาตินิยมค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมแต่ว่าเราก็คาดหวังว่าเนรนทราเนี่ยนะคะจะจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่แต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะคะจริงๆก็ประมาณสักวันวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ มีข่าวออกมาอย่างนี้ค่ะว่า Đ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายและระเบียบสังมคมก็คล้ายๆกับกระทรวงยุติธรรมของเราเนี่ยนะคะเขาออกมาพูดพาดพิงไปถึงกรณีขมคืนสุภาพสตรีเนี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทำนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจ หมายถึงว่าผู้กระทําอาจจะก,กระทําโดยไม่ได้ตั้งใจนี่นะคะพอมีข่าวนี้ออกมานี่ก็สร้างความตื่นตะลึงแล้วก็ความไม่พอใจให้กับบรรดาผู้ที่พยายามเคลื่อนไหวให้อินเดียเนี่ยมีกฎหมายที่ค่อนข้างจะลงโทษรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะนึกย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อประมาณสักปี2012นะคะ กรณีแก๊งเรฟข่มขืนสุภาพสตรีบนรถโดยสารก็อินเดียก็ยังไม่สามารถที่จะ,ะแก้ปัญหานั้นได้อย่างเชัดเจนยังไม่สามารถที่จะ,ะสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตให้กับสุภาพสตรีในประเทศตนเองได้มากนะักแล้วจริงๆแล้วคดีข่มขืนเนี่ยนะรู้สึกว่าในช่วงประมาณสักไม่กี่ปีมานี้ในอินเดียเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะนะคะ นักท่องเที่ยวเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนักท่องเที่ยวชาวเดนิสนะคะชาวเดนมาร์กเนี่ยก็ถูกข่มขืนในระหว่างที่หลงทางอยู่ในกลางเมืองดเดลีนี่แหละหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะคะผ่านมาสักประมาณเดือน2เดือนหลังจากกรณีกรณีนักท่องเที่ยวชาวเดนมาร์กซึ่งต้นปีนะคะก็มีนักธุรกิจชาวมาเลเซียะคะ่ะเป็นนักธุรกิจหญิงซึ่ง ถูกข่มขืนในรถที่กำลังรถคันใน,ในรถยนต์นะคะคันที่ติดต่อกับพา,พาหนะที่ติดต่อกับนักธุรกิจจากราัฐราชสถานแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยที่น่าจะเป็นรัฐมัธยประเทศเนี่ยนะคะก็มีกรณีข่มขืน แกงเรฟเนี่ยนะคะผู้ชายหลายคนเนี่ยรุมกระทาชำเราเด็กหญิงค่ะเด็กหญิงอายุ12-14ถึง14ปีที่รัฐอุตรประเทศแล้วที่ดิฉันเล่าใ้ฟังว่า,ารัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะคะเขาชื่อว่ารามสเวกเนี่ยนะคะน่าจะออกเสียงประมาณนี้นะคะรามสเสวกเนี่ยก็มาพูดในทำนองว่าเอ๊ะจริงๆผู้กระทําผิดเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจอาจจะเกิดเพราะว่ามีเหตุจูงใจหรือเปล่าเป็นเพราะว่า เ,เด็กผู้ชายก็อาจจะมีการกระทําผิดกันได้บ้างเล็กน้อยอาจเขาพูดด้วย,วยล,ลักษณะน้เสียงแบบนี้นะคะก็ยิ่งสร้างความโกรธแค้นความไม่พอใจให้กับสุภาพสตรีชาวอินเดียมากมายที่แย่ที่สุดก็คือว่าคนที่พูดแบบนี้ออกมาเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการทางด้านกฎหมายและระเบียบสังคมตอนนี้นาเวนดาโมดีก็คงต้องรือฟื้นหนักคิดหนักทีเดียว before we have a first break i'd like to tell you that i recently got the news, very really sad news about the indian politicians actually he's mr Ramswick paigra the home minister of central uh uh what is called shortika state who is responsible for law and order said on saturday that rape did not happen on purpose how come that he said something like that of course so many women uh, the indian women and of course so many uh civil society movement that care for the face of uh, the female sex uh, very angry indeed for such a slip out comment uh, the thing is that recently uh that got a case in uh that the girls, eight, 12 and fourteen, have been gang raped and murdered. But uh, so many prominent male in India said that perhaps because of the uh, costume style that this Indian girl wear tight fit jeans and a small shirt that ignites something that the criminal might not act. m ม n เ not intended i t s t a n accidental rape What do you think about that ค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะสำหรับข่าวสารที่จะพูดคุยต่อไปนี้เนี่ยนะคะแหมจริงๆแล้วเป็นความรุนแรงที่ค่อนข้างต่อเนื่องมาพอสมควรเช้าวันนี้เนี่ยนะคะหลายท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหวถึงความเปลี่ยนแปลงในรอบๆด้านผ่านเมืองเราคงจะเห็นข่าวคงจะได้ยินข่าวสารนี่นะคะ ที่เกิดขึ้นที่การาจาีมีการระเบิดมากมายดิฉันก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะคะว่าเมันเกิดอะไรขึ้นที่การะจีเนี่ยนะคะยังไม่เห็นบทสรุปนะคะที่ที่ชัดเจนว่ามันยังไงกันแน่ รู้แต่ว่านเวลานี้เกิดความเสียหายขึ้นที่สนามบินนานาชาตินี่นะคะใช้ชื่อตามตามโมฮัมเหม็ดจีนานะคะใช้ชื่อว่าจีนาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแต่เป็นฝั่งโอเทอร์มินอลนะคะฝั่งอาคารผู้โดยสารเก่าก็เท่าที่มีการรายงานข่าวมาก็คือว่ามีการยิงมีการใช้ระเบิดมือแล้วก็มีผู้เสียชีวิต มีการพยายามเข้าไปตรวจสอบนะคะว่ายังมีระเบิดซุกซ่อนอยู่ในบริเวณไหนของสนามบินอีกบ้างหรือเปล่าแม้แต่ว่าที่น่าสนใจนี่นะคะเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบเนี่ยคือ GT2000 เอ่อซึ่งปากีสถานก็ซื้อมาจากอังกฤษนะคะจะเจ้าเดียวกับที่ไทยซื้อมาเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> แล้วก็เจ้าของที่เป็นคนขายไอเดียนี้ตอนนี้ก็จำคุกอยู่ในคุกของอังกฤษนี่นะคะ ตอนนี้กำลังสงสัยกันมากว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วฝ่ายไหนกันแน่ที่คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักคือการกระทําในการเกิดวีนาศกรรมครั้งนี้มีการยิงกันมีการใช้ระเบิดมีผู้บาดเจ็บที่สนามบินจินนาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนี่นะคะสนามบินนานาชาติจินนา กลางกรุงการาจีเนะี่ยมันเกิดอะไรขึ้นการาจีเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่หนานแน่นนะคะไม่ได้น้อยหน้ากรุงเทพมหาคนคกรของเราอย่างน้อยๆก็ประชากรประมาณสัก20ล้านคนสภาพก็อาจจะจัดได้ว่าเป็นเมกโรโลซิตี้แห่งหนึ่งของโลกทีเดียวแล้วก็เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นก็เลยสงสัยกันอยู่ว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ลงมือกระทำแต่ตอนนี้นะคะอย่างที่ดิฉันบอกนะคะว่า ข่าวค่อนข้างจะสดสดร้อนๆอนแล้วก็ยังไม่มีใครทราบอะไรที่ชัดเจนณเวลานี้ก็คือมีการพูดคุยกันมากว่าน่าจะเป็นเพราะความขัดแย้งในกลุ่มตาลิบันกันเองเนี่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกันมาเป็นละลอกแล้วว่าเกิด,ก,ดการเปลี่ยนแปลงในอัฟกา,านิสถานแล้วก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะเริ่มเปลี่ยนแปลงบ้างกับท่าทีของผู้นำปากีสถานแล้วตอนนี้ผู้นำอินเดียคนใหม่ก็พยายามอยากจะ เปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณตรงนี้อีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะถ้ามีเวลาว่าผู้นําอินเดียเขาพยายามทําอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณแบบนี้มากและท้ายที่สุดก็มีการพูดกันว่าในตาลิบันเองเนี่ยหลังจากที่ผู้นำใหญ่เนี่ยนะคะก็มีอันเป็นไปแล้วเนี่ยตาลิบันก็ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มีการแตกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมีการสันนิษฐานกันอย่างนาะหูนะคะว่าการกระทําในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลงานของกลุ่ม TTP Ter ทร็อิทาริบาลปากีสถานก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากความรุนแรงตรงนี้ก็อยากจะบอกกล่าวความคืบหน้านิดนึงนะคะถึงความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นที่ซินเจียงโดยเฉพาะหลายท่านคงจำได้ว่าดิฉันนำมาพูดออกอากาศในรายการนี้นะคะว่าเช้าของวันที่22พฤษภาค,คมมีการขับรถยนต์เนี่ยนะคะแล้วก็บรรทุกระเบิดแล้วก็ คว้างระเบิดออกมาจากรถยนต์คันนั้นเนี่ยนะคะกลางตลาดเช้ามีผู้เสียชีวิตมากมายพอสมควรตอนนี้จีนเขาก็ไล่ล่าเนี่ยนะคะแล้วก็สั่งประหารแล้วเนี่ยเคนบางพื้นที่ที่อยู่ในเขตลัสินเจียงเนี่ยนะคะก็มีการตั้งกึงก่งๆจะเป็นสารประชาชนเนี่ยนะคะให้พิพากษาการกระทําของกลุ่มหัวรุนแรงเหล่านี้ แล้วก็มีการให้ข้อมูลย้อนหลังกันนะ,นะคะว่านับตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ปีนี้เลยก็ว่าได้นี่นะคะว่ามีมีมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นบ้างแค่เฉพาะปีนี้ปีเดียวเนี่ยนะคะที่เราพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องไปกับซินเจียงเนี่ยตามข้อมูลของจีนน่ยนะคะก็คืออย่างน้อยๆในกรณีที่คุณหมิงที่ใช้ดาบไล่ฟันเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเพนที่สถานีรถไฟอุลุมชี แล้วก็ที่เมืองอุลุมชีอีกเช่นกันที่ตลาดเช้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้อย่าลืมนะคะว่าซินเจียงอัฟกานิสถานแล้วก็ปากีสถานจริงๆในทางกายภาพแล้วไม่ได้ไกลจากกันอะไรมากมายนะ Before we have another break and we will have uh, the in to interview with to share with us about the their views and the way our school or political side will move on i like to summarize that for this break we talk about what really happening in the garage the Jinnah international airport to be honest no one know for sure right now i got this news just recently and because uh, this program it was uh, we record the program due to uh, some difficult circumstances, uh, so we have to record this book beforehand. On the day of Monday, I got this news that the Caraji Airport uh, faced the very one of fatal extremist, terrorist action. They have uh, the hurling the, gr uh, the grenade, the explosion, and the firing gun shot. No one knows for sure what really happened, but so many expect that uh, one of the Taliban sect, the tariq e Taliban Pakistan, or TPP in short, may be the one who responsible for what really happening there. And apart from that, I told the audience in Thai that uh, those of you who following up the news about the Xinjiang uh, terrorist account for so many events in the past month, uh, the Chinese official said that 9 sentenced to date and maybe so many cases will be followed. Yes, let's take a break for a while. For those of you who wanna have some information, or wanna exchange any idea, please feel free to do so by contacting us at 025047355025047355. As I told you earlier, that uh, this second part of the program, uh come earlier than than usual because we have to, uh, gaze. I have two guests with us we will talk about the revision programs for our BA Bachelor of Art right <laughs> Bachelor of Art program uh, we have two programs. one is called uh one will finally call polyden government and the one the other one is called international program we have with us ajarn uh, no no he's not อาจาร์ he's associate <Yes. S 1> no assistant professor how come I that I already uh, misunderstood the the word in Thai and in English uh, assistant professor doctor พิสารมุขดาลัตสมี please welcome him to the show uh, and then อาจารย์ชัยวัฒน์มั่นศรีสุข he's a b e e n w i t h u s f o r for quite a while uh, in the earlier program ค่ะเรามาพูดคุยกันนะคะถึงการปรับโครงสร้าง หลักสูตรของสาขาวิชารัฐศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าเราปรับหลักสูตรปริญญาตรีทั้งสองแขนงวิชาเลยทีเดียวแล้วก็ท่านที่มาเป็นแขกรับเชิญให้ดิฉันในวันนี้นะคะมีสองท่านเพื่อนร่วมงานผู้ทรงคุณค่าที่เราจะต้องทำงานต่อกันไปอีกยาวไกลพอสมควรท่านหนึ่งนี่นะคะก็คือ,อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิสารมุกดาและศมีอีกส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ม่านศรีสุขค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านสู่รายการนะคะแล้วก็สวัสดีทั้งสองท่านด้วยค่ะครับสวัสดีครับค่ะคือจริงๆแล้วอย่างนี้อาจารย์มีเรื่องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายจริงๆดิฉันก็พูดออกอากาศในรายการนี้ไปเป็นระยะระยะนะคะว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วก็ถ้าเกิดมีความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังทีนี้สิ่งที่อยากจะ พูดคุยกันก่อนเลยก็คือว่าจริงๆแล้วสำหรับทั้งสองท่านเนี่ยนะคะความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรกันแน่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจมากที่สุดจากการปรับเปลี่ยนนี้หม่จริงๆก็ไม่อยากใช้คำแบบนี้นะคะแต่ว่าตามธรรมเนียมไทยที่ดีนิดนึงเราก็ให้ท่านท่านผู้วุสเริเ่มก่อนเชิญอาจารย์น้ับ ได้รู้เลยไหมว่าตอนนี้เป็นผู้อาวุโสละค่ะครับผู้อาวุโสโดยอายุนะขอบคุณท่านอาจารย์วรารักษ์นะครับค่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับติดและกับทีติดและกาดที่พอออกรายการทีวีบ่อยนะครับนี่ดีท่านผู้ฟังนะครับ,รบเ,เรื่องของการปรับบักสูตรที่อาจารย์วรารักษ์เกินเอาไว้นะครับก็มันเป็นเรื่องของปรับตาม เอ่อทามมิง่งนะอาจารย์ก็คือเอ่อได้เวลาแล้วนะครับตามเกณฑ์อะไรมาตรฐานอะไรที่เข้ามาถึงเวลา,าสมควรเ,เกณฑ์สกอ,อเกณฑ์หมาอะไรเกณฑ์สาขาอะไรก็แล้วแต่นะครับปรับนะครับก็คือนั่นเอ่อประเด็นที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าปรับแล้วก็ควรจะได้อะไรจากการปรับนี้ก็คือผมคิดว่าการ,าร,รอัปเดตความรมาู้นะครับตัวองค์ความรู้ที่จะเอ่อมาใช้นะครับมาใช้ในในแต่ละ แต่ละชุดวิชานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรา,เราคงมีเวลาคุยกันว่าแต่ละตัววิชานะครับแต่ละรายวิชาแต่ละตัวตัวเนื้อหาวิชาเนี่ยมันมันจะมีอะไรบ้างครับที่เราจะต้องปรับกันนะครับหรือเอาอะไรเข้าเอาอะไรออกนะครับหรือ เอ่อขี่ปีนะผมก็ไม่รู้ผมเป็นน้องใหม่สุดอ่ะในสามคนนี้ที่เข้ามาอยู่ในสาขานะครับมีผู้อวุโสโในเรื่องของผู้อย่างี้กระเทอือนนิฉันเลยไม่อาจารย์ถ้าอาจารย์คัสติฟายนี่ฉันกลายเป็นผู้วุโสโด้วยปริยายถ้าอาจารย์คัสติฟายตามตามเขาเรียกว่าตามโลกิยะเนี่ยนะในทางแน,น่แน่โลกิยะมาในทางใน ในทางสงฆ์เนี่ยผมถือว่าเป็นพระบวทใหม่นะอาจารย์เป็นโนวายส์ใช่ไหมอาจารย์ทั้งสองคนถือว่าเป็นพรรษาแก่วผมอะร่ะในพรรษาในการอยู่กับโลกของมสทรักศาที่นี่แต่ไม่ใช่พรรษาในชีวิตจริงนะคะท่านผู้ชมที่ฉันเถียงค่ะ ก็ก็ลองให้อาจารย์ชัยวัฒน์ดูว่าอาจารย์อาจารย์ชัยวัฒน์นี่จริงๆแล้วเราเราได้ประโยชน์มากเลยนะคะที่อาจารย์ชัยวัฒน์ว่างวันนี้เพราะว่าอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยอยู่เป็นกรรมการปรับปรุงของทั้งทั้งสองหลักสูตรเพราะฉะนั้นอาจารย์ชัยวัฒน์จะจะเห็นเยอะจะเห็นค่อนข้างมากทีเดียวจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงจําเป็นนอกเหนือจากเกณฑ์บังคับบังคับเราแล้วเนี่ยค่ะจริงๆแล้วนะครับแน่นอนนะครับประเด็นเหตุผลแรกนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของ นะครับเเกณฑ์นะครับของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานะครับหรือสกอซึ่งกําหนดให้แต่แต่ละหลักสูตรนะครับต้องมีการปรับปรุงนะครับหลักสูตรทุกๆ5ปีนะครับเพื่อให้เกิดความดิฉันกำลัจะบอกอาจารย์ว่าจะอย่าไปบอกเขาทุกๆ5ปีเพราะก่อนหน้านี้เเพื่อให้เกิดความทันสมัยนะฮะแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของตัวองค์ความรู้นะครับว่าองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับในขณะที่อย่างที่อาจารย์วราลักษณ์ได้พูดมาแล้วนะก็ได้อ้างไปถึงแล้วว่าเราเองแทบะารเพ ระบบการปรับหลักสูตรของมสทเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างจากนะครับการปรับนะครับของมหาวิทยาลัยปิดทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเมื่อของเราเวลาเรามีการปรับหลักสูตรแล้วเนี่ยเราต้องมีการทําชุดวิชาใหม่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะกลายเป็นภาระที่สำคัญบังคับ15หน่วยด้วยอย่างมากนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับเอ่อปรับอะไรได้ค่อนข้างยากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสาขาทางด้าน <Workers. S 2> ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมีความพยายามในการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งนะครับในปี2541เนี่ยนะครับมีการปรับหลักสูตรใหม่พยายามทําหลักสูตรใหม่ขึ้นมานะครับใช้ชื่อหลักสูตรว่าการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็มีการรับรองโดยขณะนั้นก็คือทบวงมหาวิทยาลัยนะครับได้มีการรับรองหลักสูตรแล้วในปี2542นะครับแต่ว่าหลักสูตรนั้นเนี่ยไม่ได้เคยนําเอามาใช้ได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่า บางชุดวิชาซึ่งมีการคิดขึ้นมาใหม่นะครับในหลักสูตรนั้นเนี่ยนะครับเช่นหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์นะครับหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาลัรัฐประาศาสนศาสตร์นะครับหรือหลักและวิธีการประธานใช่ประธานชุดหลักและวิธีการวิเคราะห์ก,การเมืองนะครับรวมทั้งเรื่องของหลักพื้นฐานรัฐประสารัฐศาสตร์นะครับวิชาพวกนี้เนี่ยเป็นวิชาซึ่งมีการ ทำขึ้นมาใหม่นะครับ <Okay. S 1> ในช่วงปี24142นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็แม้ว่าหลักสูตรไม่ได้ถูกนํามาใช้เนี่ยแต่ก็วิชาเหล่านั้นเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ได้ถูกนํามาบรรจุนะครับอยู่ในหลักสูตรทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ นในขณะเดียวกัน,นปี2550ก็มีความพยายามในการที่จะปรับหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง<ช>แต่ว่าด้วยข้อจํากัดในทางเทคนิคก็ทําให้เราไม่สามารถเอาหลักสูตรที่เราคิดขึ้นมาใหม่มาใช้ได้<ช>เพราะฉะนั้น,นครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีะที่เราจะมีการทบทวนองค์ความรู้แล้วก็มีการเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ๆ นะครับที่มันทันสมัยนะครับเข้าไปในหลักสูตรที่เรากําลังทําอยู่นะครับ <c oughs> แล้วจะมีการใช้ในอีกสักสองสมปีต่อจากนี้ไป <S <S สองสามปีต่อจากนี้ไป<า>เไปดี <S <S ๋ยวอ,อาจารย์พ<อ>ิสมีอะไรเสริมไหมคะเสนออาจารย์ชัยวัดนิดหนึ่งก็คือ, <c oughs> อ,อธรรมชาติของของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเรานะ <c oughs> ของมศทเลยที่สาขารัฐศาสตร์เราเปิดะเราเราเราเป็นระบบเปิดแต่ก็มีคนบอกผมว่าการเรียนการสอนที่มสทโดยเฉพาะอาจารย์เนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่าผมใช้ไม่รู้ผมโค้ดคำก็มาถูกไปนะเขาบอกว่าเป็นทรราชของตำรา,าน่นานน่านเดี๋ยวจะเปิดดีเบตนี่ผมโคม้ดมาอีกที <c oughs> ผมผมโคม้ดมาจากรุ่นพี่ที่ผมไปเคยไปคุยเขาบอกอาจารย์มทรเนี่ยหรือ,อาการสอนหนังสือที่มทธเนี่ยนะครับก็คือ มันมันโดนดิกเตดโดยหนังสือ,อะนะครับโดยเป็นทรราชก็คือคนสอนไม่มีอิสระคนสอนก็แค่เป็นร่างทรงหรือไปพูดตามหนังสือตามหน่วยต่างๆที่เขาเขียนให้เราอาจารย์ก็เห็นอยู่เวลาเราไปสอนเสริมใช่ไหม,มเราก็ต้องพูดตามนั้นนี่ก็คือผมกําลังโยงว่าดิฉันโชคดีจังที่ไม่เป็นทรราชแบบนั้น <laughs> อาจารย์ป็ิการเบาลงมาหน่อยนึง <laughs> นี่ผมกาลังพูดกาลังโยงว่าเนี่ยในเวลาในการเรียนการสอนในระบบปิดเนี่ยใช่ไหม นะครับเราลงไปสอนนักศึกษาเนี่ยใช่ไหมแต่ละชั่วโมงแต่ละคาบเนี่ยเราสามารถอัปเดตข้อมูลให้นักศึกษาได้ตลอดเวลาใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์จะเพิ่มอะไรเพิ่มเติมอะไรภายในสี่ห้าชั่วโมง <Okay. S 2> ใช่ไหมสิบห้าครั้งที่เจอนักศึกษาในระบบปิดเนี่ยอาจารย์ก็อัปเดตข้อมูลให้เขาได้ตลอดใช่ไหมเขาแทบไม่จําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเลยใช่ไหมแค่อาจารย์ปรับอัปเดตคอร์ส s ิลิบ b u s ใช่ไหมหรือเนื้อหารายวิชาแค่นั้นเองแต่ว่าของเราเนี่ย ม,ม,ม,มันเป็นพิธีกรรมมันเป็นเทศกาลมันเป็นอะไรที่ใหญ่โตโหมลานมากนะครับอั <Wow. S 1> นนี้ก็คือพระ Yes ร of course as I normally told the audience that this program try to learn in both Thai and English program and uh my guest mentioned so many thing that s that's very interested indeed about the reason behind the scene <laughs> why we have to revise our famous <laughs> v e r y Very, what should I say, very traditional <laughs> ways of, of mm. uh, teaching political science in the so called open system university or the non class classroom based system. Uh, Ajahn Pisan mentioned so many things, but the, the first and compulsory things that not even us at Sukhothai called Open University, but our uh, occupational colleagues in other universities, they have to do the same according to the compulsory timeline of the Higher Board of Education or the SOCAL Or that uh, said that every five years we have to revise the program. But apart from that, chaiwat mentioned some things. what uh, could you please summarise what you said so far? Just a few minutes. Just uh, I. Emphasize, you know, the significance of the, uh, you know, of the of the the, the knowledge, um, uh, the progress or the updating of the knowledge mm. in the field of political science, because uh, we, uh, our school of political science, you know, have, have, uh, opens, you know, the, you know, at uh, the, uh, I mean, the, the undergraduate courses degree. for thirty years, you know, but we, uh didn't have you know a chance to revise you know the curriculums due to some technical problems or technical constraints and so uh, we tried to revise you know the curriculums twice you know first in 19, uh, 1990 7 then, uh, and so then uh, in 1998 two th eight, I think. yeah in 1998, 1998 mm. and uh, the second uh, attempts you know occurs in uh, about 2007 mm. but uh, both failed. <laughs> <and both> fail. <laughs> because uh, actually fail because we have uh, as i said you know we have a technical constraint and so this time mm. you know uh, mm. it's considered to be a very good uh, 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 opportunities that we mm. have a chance you know to revise our uh, curriculums and I hope that you know uh, we can update you know uh, mm. new uh, knowledge or the very uh, very updated knowledge you know yes. about the field of political science in this mm. curriculum. Yeah, thank you. Uh, Ajahn Pisan mentioned something. and I, I like the word very much about the tyranny of knowledge that uh, have the compulsory power <laughs> over most of the uh, political science uh, uh, a lecturer at our university. What ดู e a เมน t ายได้เราจะมีสัญคริ you p l e a summarize ว่ i ด in, in t h a i into i n e n g l i s h for our audience? Yeah, thank you อาจารย์วารักษ์ I will mention that uh, when compare the teaching and learning uh, uh, system of the uh, open university and mm. the uh, conventional university or courses y s t e m yeah uh, I think in the open system like the ส h uh, a i ท h ยธร a t h i รา t yeah we based we based on the 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 tech the textbook the yeah. uh, uh some of my friends call is uh, uh the thailand of the textbook mm. yeah we only uh like the like the uh the uh, medium the the medium of the text yes we 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 did not uh initiate all the being a uh, new new knowledge to the student Yes, I like the course with them in the in 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 conventional university. Yeah, in the course with them. Yeah, uh, the teacher in the or the lecturer in the uh, course with them. Uh, he can update every every time when mm. when we attend the class. Yeah, mm. uh, uh update the the information, the theory. Uh, and the body of knowledge, yeah, when uh, when they come to the student, yeah. mm. but uh, uh, in the open university we cannot. Yeah. And mm. this, I think, these are uh, problem, and uh, it's uh, time to uh, update our knowledge about the 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 body of the knowledge of the political side Yeah. yeah. uh Thank you, Jamisarn, but to be honest and to be fair with uh, so many lecturers in our universities in not only for political science uh, department i think that yes um, most of the lecturers will do uh, as ajahn Pisan said that uh, they are uh, controlled by the trial and of the text but uh, for myself i rarely do that because uh, when we go to the tutoring class, I normally to, uh, tell the student that it's your duty to read the text. As for my past as a tutoring lecturer, I will guide you how to how to read the text first, and then I will add more knowledge that's quite, uh, Mobilize or does it quite modify some parts of the text? Of course, normally so many people know exactly that when you produce the text, that means the knowledge that situated in the text itself is quite out of date already. <laughs> specifically for our text that concerning international relations, but the thing is that uh, we try to mitigate the the hardness the Quite a static system of the reading text of our university. Of course, in the past, this text is quite uh, is the strongest point. At that at that time, twenty or thirty years ago, we we think that is uh, the strongest point. But right now, it seems that is not as it is used to be. That means we have to try to add up some new things and we have to uh, create some kinds of additional to, to the way the trick have been used uh, yes i haven't got enough time for this first part of the program we will talk more about the way that we have revised our program for both politics and government อ่า s uh, this is the, the so-called l n d d the international relation program we will talk to อาจารย์พิสารเอนะอาจารย์ชัยวัฒน์ later เราไปพักเบรกกันค่ะ this is world around the clock program yes you still with us <laughs> to say that, thank you for staying tuned with us. The World the Clock Program. You may listen to this program online, www.stou.ac.th, then then you can choose at FM Sukhothai. Or those of you who like to have the new channel for listening to this program from around the third week of june, you may do so by access our own website. i'm really glad to announce that around the third week of june, we will finally open the website for the public. Uh, the address is www c a i s s t o u .org. Uh org we still Talking about the revision of our political science uh, programs in politics and government and international relations. For those of you who wanna have some uh, more information or wanna exchange your idea please feel free to do so by contacting us as 0250473550 25047355ค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อน กันจนกระทั่งถึงตอนนี้ mm hmm. เพลงเมื่อสักครู่นะคะ If you don't know me by now you will never never know me forever perhaps mm hmm. จริงๆเพลงไม่ได้ชื่อยาวขนาดนั้นนะคะ mm hmm. เพลงชื่อว่า If you don't know me by now f r o m sim ค่ะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องของการปรับหลักสูตรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการปรับหลักสูตรในเวลาที่ใกล้เคียงกัน2หลักสูตรถือเป็นเรื่องใหญ่มากมายพอสมควรสําหรับกําลังทรัพยากรที่เรามีกันอยู่แค่ประมาณ14ท่านนนะคะสาขาวิชาเรามีเรื่องสายโยโนโแต่ว่ามีคณาจารย์ค่อนข้างจะเท่านี้ละค่ะ จริงๆหลักสูตรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเรามีวิชาร่วมอยู่9ชุดวิชานะคะ9ชุดวิชาแต่ว่าตอนนี้เราจะเหลือแค่6ชุดวิชาจริงๆอาจารย์ชัยวัน์มีข้อมูลตรงนี้อาจารย์พอจะบอกความเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะดิฉันคิดว่าหลังจากที่อาจารย์ชัยวัน์บอกเราได้ว่า6ชุดวิชานี้มีรูปร่างอะไรยังไงได้บ้างอาจารย์พี่สารคงจะช่วยเสริมเราได้ว่าทําไมมันถึงมีรูปร่างแบบนั้นคะ่ะนะครับตอนนี้นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์วรลลักษณ์ได้แจ้งให้ทราบแล้วนะครับว่าเราจะมีวิชา ที่เราเรียกกันวิชา,เ,าเรียกกันในอดีตนะครับว่าวิชาแกน,นตอนนี้เปลี่ยนอีกแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนอีกแล้วเป็นวิชาเฉพาะนะครับเปลี่ยนเยอะมากจาก9ชุดวิชานะครับตอนนี้เราจะลดลงมาให้เหลือเพียงแค่6ชุดวิชานะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับหลักในการกําหนดชุดวิชาเหล่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า เรามองว่านะครับอะไรคือองค์ความรู้นะครับที่คนที่เรียนรัฐศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาการเมืองการปกครองนะครับหรือว่าสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจำเป็นต้องรู้ <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กำหนดออกมานะครับภายใต้ความแตกต่างนะครับ <Okay. S 2> ในเรื่องของตัวตัวความรู้นะครับระหว่าง ปกครองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เลยตกลงกันมานะครับได้เป็นชุดวิชาทั้งหมด6ชุดวิชานะครับประกอบไปด้วยชุดวิชาหลักๆก็คือหนึ่งะครับหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์นะครับหลักพื้นฐานทางการเมืองการปกครองไทยนะครับหลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับหลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะนะครับการเมืองเปรียบเทียบนะครับและชุดวิชาสุดท้ายซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับก็คือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์อันนี้เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเรานะห้ามเปลี่ย <laughs> เป็นลักษณะพฉพาะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ลักษณะเด่นเฉพาะของมหาวิทยาลัยนะ <c oughs> ครับ ชุดวิชาแต่ละชุดวิชานี้ก็จะเป็นอย่างที่แจ้งให้ทราบแล้วนะครับว่าก็จะเป็นชุดวิชาซึ่งให้พื้นฐานนะครับที่จําเป็นนะครับสำหรับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการบองการปกครองหรือว่าเอ่อถือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นฐานความรู้ในการไปศึกษาต่อนะครับในระดับที่สูงขึ้นนะครับในวิชาเฉพาะนะครับของแต่ละสาขาวิชาแต่ละแขนงวิชานะครับ ค่ะจริงๆแล้ว6กชุดวิชานี้นะคะอาจารย์พิสารจริงๆพวกเราทุกคนก็ก็นักเรียนรัฐศาสตร์เนาะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าในชีวิตความเป็นจริงอาจารย์พิสารก็อาวุโสที่สุดแม้ว่าในชีวิตในมสธอาดิฉันกับวอาจารย์จีว่าจะอาวุโสกว่านี่นะคะตอนนี้เรากาลังพูดถึงชีวิตความเป็นจริงในโลกรัฐศาสตร์ที่พวกเราเริ่มเรียนกันมาจริงๆแล้วเนี่ยหกชุดวิชาที่ว่าเนี่ย มันมันมันแตกต่างไปไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าก็คือพื้นฐานแบบนี้ในทัศนะของอาจารย์พิสารเฉลิมเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะพูดถึงออกทุกวิชาผมขอ,อพูดย้อนกลับอีกนิดหนึ่งก็คือการปรับปรุงหลักสูตระนะครับอาจารย์การรีไวซ์แต่ละครั้งเนี่ยจริงๆผมก็ตั้งความหวังไว้สูงนะอาจารย์นะครับเออเอมไฮล่ะ,ะนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็คืออยากจะเห็น คือชุดวิชาเราเนี่ยเข้ามาดูผมเข้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ทับซับซ้อนกันเยอะอาจารย์มันเคยผมเคยพูดอาจารย์ใจวัดอยู่นะครับก็คือก็คือมันมันเขาเรียกว่ามันอะไรนะโอเวอร์แลปกันอยู่อ่ะใช่ไหมหรือมันซ้ําซ้อนกันอยู่เยอะเช่นวิชาปัญหาพัฒนาทางการเมืองไทยยังไม่ปัญหาทางการเมืองไทยอะไรเนี่ยอาจารย์มันมันมันโอเวอร์แลปอยู่เยอะแล้วก็บางวิชาเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับเราไม่มีชุดวิชาบางชุดวิชาเช่นเ ผมคิดว่าความคิดทางการเมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากแต่ว่าเราไม่มีนะครับชุดวิชาอย่างนี้ก็คือเรา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 เรียนแต่ประวัติศาสตร์แต่เราไม่ให้ไอเดียเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั้นมันมีไอเดียอย่างไรไม่มีเบื้องหลังไงหรือเราไม่รู้จักให้เด็กคอนเซปต์ชั่วไหลในเรื่องประวัติศาสตร์เราได้แต่เล่าเรื่องหรือเนรทีประวัติศาสตร์นะครับเราไม่รู้เอาทฤษฎีอะไรมาจับก,การเมืองไทยไอ้นี่ผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนของ หลักสูตรเรานะครับเราไม่มีอ่ะเราเล่าประวัติศาสตร์ได้แต่ว,ว่าเราไม่เราเราจะวิเคราะห์การเมืองไทยผ่านแนวคิดเรื่องอะไรล่ะนะครับเรามันยังไม่มีผมคิดว่าตรงนี้ถ้าปรับได้แล้วเราเอาตรงนี้เข้ามาก็กเอ่อก็น่าจะดีนะครับก็ช่วยให้หลักสูตรมันมันมันอะไรมันดีขึ้นมันแข็งขึ้นนะครับอันนี้ฝาก2ประเด็นนะครับเอ่อพอกลับเข้ามาเรื่องของออวิชานะครับวิชาที่อาจารย์ชัยวัฒน์พูดถึง6วิชา <6 S 1> ใช่ไหมก็คือวิชาวิชาให้รู้กว้างอ่ะ นะครับคือเป็นนักศ่าษาคุณต้องรู้ตรงนี้อะ่ะเหมือนกับคุณเล่นยิมนาสติกอ่ะใช่ไหมคุณก็ต้องมีท่าบังคับอะ่ะ <c oughs> เรียนรัฐศาคุณก็ต้องมีท่าบังคับนะครับมีวิชาบังคับนะครับก็คือเราก็แยกตามฟิลด์ที่เป็นสากลย้อาจารย์ก็คือฟิลด์ทางด้านบกครองใช่ไหมครับที่ดีดแล้วก็ฟามพันลองประเทศแล้วก็พับ l ิ c กแอนะครับก็คือเอ่อสหรับประสบการณ์ผมเนี่ยผมย้อนกลับไปหน่อยก็คือสมัยเรียนปตีเนี่ยนะครับ ที่ธรรมศาสตร์ก็เราก็ร่วมสถาบันจะหาค่ายอื่นมาด้วยนะครับไม่ผมผมคิดว่ามันมันมันก็คือคือวิชาพวกนี้ก็คือวิชาที่ผมเรียกว่ามันเป็น first impression นะครับว้าวครับคือ first impression นี่มีสองในยะนะ g o o d or bad just t k i n g โอเคได้อาจารย์ไม่คือคือคือเราสาหรับผมเนี่ยผมเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยผมก็ยังแข้งคว้างนะอาจารย์นะครับการที่เราจะได้เรียนอย่างนี้เราก็รู้ว่าเราเออถ้าเรามีมีคล้ายๆเราไปอะไรไปจีบผู้หญิงอ่ะใช่ไหมเออเราเจอคนไหนที่เราปิ๊งเนี่ยเราก็จะลงไม่ได้เช่นปัญหาคือปิ๊งไปทั่วคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะปิ๊งไปทั่วคือคือเนี่ยวิชาอย่างนี้ทําให้ผมเลือกเรียนวิชาเอกต่อไป ค, <c oughs> คือผมไปเรียนเนี่ยผมก็ไปเรียนไปเรียนหลักเ <c oughs> บื้องต้นทางรักษาสตร์ใช่ไหมครับเรียน I.R. <c oughs> เรียนพับบิ c แอดใช่ไหมอ่ันนี้ก็คือถ้าผมชอบวิชาไหนเนี่ยผมก็เอผมรักมันผมก็จะไปต่อยอดกับวิชานั้นเนี่ยผมคิดว่านะครับมันน่าจะสร้างให้เด็กเกิด first impression ด้วยในวิชาเนี่ยนอกจากเป็นวิชาที่มันมันมันรู้กว้างแล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็นการต่อยอดให้เด็กไปรู้ลึกด้วยต่อไปครับ for this first sections of the second part of the program, we try to uh, give the general views about the literally uh, uh, proposal for the revision program. I use the word proposal because we haven't been officially stamped yet. But uh, on the process, we think that it might turn out to be like we have talked so far. Ajahn uh, Chaiwat mentioned that finally, we we in this case we mean uh, for the uh, government, political and government section and I, uh, international relations section, we agree that finally we will organize some kinds of a uh, six compulsory that uh, we think that is quite necessary to be understood as the foundation for those who decided to be the student of political science. Either you are uh, emphasized on the governments and politics or for uh, emphasizing on the international relation for these six uh, compulsory causes or subjects in 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 other understanding. Ajahn Chai, what will tell us that uh, finally this sick one uh, what are they? Yeah. Okay. Uh, as, as an uh, what I like to say that uh, we will revise, you know, our curriculums and our new uh, proposed rev uh, revised curriculums. You know, will consist of six compulsory courses, and of course, these six compulsory courses, you know, uh, are courses that will give a basic or uh, the f uh, foundational knowledge, you know, in the field of political science, you know, to our st uh, students. Uh, six compulsory courses uh, include first. Uh, introduction to political science. And mm. Second, introductions to international relations. And third, uh, introductions to public administrations and policy. Mm. Fourth is uh, uh, introductions to Thai politics and government. Uh, fifth is uh, comparative politics, and the last one, you know, is the compulsory courses for uh, mm. our university. You mm. know, is uh, the professional experience mm. in political science. Yes, and uh, for Ajarn Pisan, Ajarn Pisan mentioned so many things that's quite interesting. When we talks about this kind of com the the proposed uh, compulsory program, actually, we just back to the basic, right? You say that when you are a very one. Oh. oh, whoa what happened <laughs> uh that's what happened the electric is just turned off okay we go on uh atan pisan mentioned that uh finally actually when we said that we will revise uh, our program <laughs> but it seems that we are just back to the basic right <laughs> according to atan pisan could you please explain more about this idea I think uh, when we uh, decide to revise the curriculum mm, uh, the yes. first thing that I want to the 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 uh, the revise will be the integrate, uh, the information that is scattered and bring is together mm. yeah some some overlap yeah mm. some is a uh, tautology like this mm, mm. Uh, we cut off mm, yeah, mm. and we uh, put it in the concise mm. uh, mm. knowledge yes. Uh, and uh, the other thing I think that we should uh, about the theorize, mm. theorize about the the history, because mm. uh, uh, our curriculum is like the history of Thai politikon, mm. uh, politikon event, politikon uh, something, that, but we did not. <laughs> make student yeah. think, think in the system yeah, yeah. think think by uh, have a concept yes. of the history. Can, I, can i just say something like this uh, actually as i mentioned that normally our student they know thai history quite well indeed because we have so many no in detail yes no in detail yet, of so yes of course yes there's so many textbooks, from mm. our program that we provide these kinds of knowledge, yeah. but the thing that John Pisan mentioned is that it's quite un unnecessarily, or perhaps it's quite useless in some sense. If you don't know why and how you understand and understood and apply the Thai history to specifically to the current situation like mm. some, something like that so it's better to help the student to structure their own conceptualization of course we we have to provide them the basic theory and the way to generate the idea they have to know this kind of opposite right according to your uh, for example i give you some example about if if we want to analyze it analyze the uh, thai political conflict now mm. yeah uh i think uh we have a uh, like the concept about the is the conflict about or the the bad term about the conservative force mm. again the liberal force mm. yeah or uh, even though uh in the field of the political philosophy mm. yeah, you know you can you can use the theory of the uh peto uh, like mm. the uh, people in the cave <laughs> Yeah people in the cave too. <laughs> yeah normally we use that. Yeah. <laughs> we use that would it yeah, people in the cave to, quite often. <laughs> to analyze the political situation now. Yeah. yeah they mm. like people in the cave mm. They look on the image mm. and shadow mm. and anything as it a reality, mm. yeah. Yes, yeah. but the thing is that uh as we talk so far, this uh six compulsory that we think is quite necessary for those of you who like to study about political science it's just a basic one. To be honest, it's just a basic one. That' why when jan teacher mentioned these Sikh, uh causes you will hear the first word that introduction to <laughs> that's quite that's quite essential one so normally when we talk about political science we will have uh, a common understanding that we have at least three main sections mm. and this time we try to go back to the basic of being a student uh, for political science the first one is very uh, really basic uh, political science knowledge in general. And the second one, uh, quite uh, essential for those of you who want to study about politics and government, that is introduction to uh, what is it? Thai politics, Thai politics yeah. Specifically, when San mentioned that, of course, there are so many historical events that you can bring up as a breakdown for your analysis. But the thing is that, in order to do that, you will have to know more how to conceptualize your idea. And to be honest with uh, us, with with ourselves, and to be honest with the audience, or actually, there are so many political events that. In itself is nothing but when we link that political event to a course big amount of budget it's <laughs> quite linked closely to how the policy yeah. in our society have been constructed, have been implemented and how they affect to our life as a people and apart from that we think that uh, those policy is not in itself delicate by the so-called nation boundary finally we have so many external factors that you can't control That's why we think that in order to understand political side nowadays you have to know it also in the international relations sense this is quite uh very basic indeed <laughs> that why bissan said many times again that for our revision, finally we just back to the basic right <laughs> and we will talk more about this in specific uh, program for the I think that we will go to the politics and government first after we have the break. love Pai park break and Ka You love me all around the world. Actually when I heard this song I just think of another band, but this song, Say You Love Me, also from Sim Pilate, but those of you who like the rhythm and the, uh, the tone of this song may think of the, what, what is it called, Like How Family. Indeed, I will try to find some uh, album from Like How Family to uh, play on this program. Yes. I told Jan Taiwan that for this Time onward, I will turn to be an interviewee, and Ajahn Tsewat will turn to be an interview because, <laughs> as the one who caused a strife between the division of the political and government and international relations, Ajahn what may be the suitable one to. who post the q u e s t i o n and I will turn to be an interviewee for the international program and อาจารย์พีสาร still b e an interviewee for politics and government ค่ะนับจากนี้ไปนะคะดิฉันจะเปลี่ยนบทบาทตัวเองไปเป็นผู้ให้สัมภาษณ์แทนเพราะว่าท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยนะคะนั่งสวมหมวกสองใบาอาจารย์ชัยวัฒน์จะมีหมวกหลายใบายมากใ mm hmm. บแรกก็คือเป็นกรรมการของหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกใบหนึ่งก็คือเป็นกรรมการของหลักสูตร การเมืองการบกครองด้วยเช่กชนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็นคนที่มองเห็นภาพกว้างส่วนดิฉันเนี่ยก็จะตอบคําถามในในบริบทของวิชาที่เราเรียกต่อไปนี้เราจะเรียกว่าวิชาเฉพาะเนาะซึ่งเป็นวิชาเฉพาะที่ ถ้าเป็นเด็กปกครองต้องเรียนกลุ่มตรงนี้นะถ้าเป็นเด็กความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องเรียนตรงนี้นะเนาะเอาแบบนั้นเนาะค่ะเชิญอาจารย์ชัยวัฒน์ค่ะครับก็อย่างที่อาจารย์วราลักษณ์แจ้งให้ทราบนะครับว่าตอนนี้ผมก็ปรับหน้าที่นะฮะจากแขกรับเชิญมาเป็นคนทําการสัมภาษณ์นะครับ <c oughs> ดิฉก็เป็นแขกรับเชิญแทนไงนะครับเพราะว่าอาจารย์วราลักษณ์น่าจะเป็นคนซึ่งตอบนะครับคาถามในส่วนของหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดีในฐานะของ คนที่นั่งทําหน้าที่เป็นประธานนะครับกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในขณะที่ท่านอาจารย์พิสารก็ทําหน้าที่นะครับเป็นกรรมการและเลขาธิก,การนะครับในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของแขนงวิชาการเมืองการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องเริ่มต้นด้วยคำถามท,าที่ถือว่าเป็นคาถามพื้นฐานเลยนะครับกับท่านอาจารย์พิสารนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์มาลาลัก์ด้วยนะครับ <är. S 1> ก็คืออยากให้อาจารย์ลองอธิบายนะครับลักษณะพิเศษ นะครับของหลักสูตรที่เรากําลังมีการปรับปรุงอยู่นะครับว่ามันจะมีความแตกต่างอย่างไรนะครับกับหลักสูตรที่เรากําลังใช้มาอยู่30ปีที่ผ่านมานะครับชูบีแฟร์อาจารย์พิสาร27ปีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลักสูตรพิาพสาร30ปี3าปีแล้วใช่ไหมสา <30 S 2> ป,ปีมันของเวลาลังยปีเท่านั้นความรู้มันก็ยืนยาวนะก็โดยหลักแล้วอาจารย์ก็วิชาแกนแกนก็ยังอยู่ เราก็ยังเรียนพวกสถาบันการเมืองเรียนความคิดทางการเมืองเรียนปัญญาการเมืองนะครับเรียนประวัติศาสตร์การเมืองอนะไรพวกนี้แต่ความพิเศษในการปรับหลักสูตรครั้งนี้ผมคิดว่ามันไฮไลท์หรือความน่าสนใจมันอยู่ที่วิชาเลือกนะครับวิชาเฉพาะเนี่ยเพราะเราเจาะใช่ไหมเพราะเราแบ่งแล้วนี้เราแบ่งนะใช่ไหมเราผมไม่รู้ว่าเรากําลังกําลังตกแฟชั่นหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราเอาวิชาท้องถิ่นเข้ามาเนี่ย ไม่รู้ท้ทองถิ่นเนี่ยนะครับอาจารย์ก็อาจารย์ชัยวัฒน์ก็รู้นะครับว่าอ,อาจารย์ก็มีเพื่อนอยู่ในแขนงท้องถิ่นเยอะนะครับมันเอ่อสำหรับผมผมผมก็คิดว่าเออโอเคนะครับมันก็มีได้มันก็ดีแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมันอะไรกันมากที่จะเรียนลงเป็นวิชาเอกอะไรเนี่ยนะครับเพราะตัวมันตัววิชาสมัยผมเรียนมันเป็นวิชาหนึ่งในวิชามันมีแค่ตัววิชาเดียวก็คือวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นแต่ว่าสมัยนี้มัน พอมันเริ่มการกระจายอานาจนะครับหรือกระแสกระแสของของฮันติงตันบอกว่ามันประชาธิตยขึ้นทุกที่สามอะไรเนี้ยนะครับการดิโมเคไทเซชันเนี่ยอ่าวิชานี้เราก็มีอยู่นะครับเราเอามาใส่ก็คือวิชากระบวนการสร้างความเป็นประชาธิปไตยเป็นวิชาหนึ่งเลยนะครับดิโมเคไทเซชันนะครับก็วิชานี้ก็น่าสนใจนะครับผมคิดว่ามันเป็นการอัปเดตองค์วามรู้ใหม่ๆนะครับนี่วิชานี้ก็วิชาหนึ่ง นะครับที่เอามาใหม่วิชาอีกวิชาหน,นึ่งผมคิดว่าน่าสนใจก็คือมันเป็นวิชาอของเราก็มีอยู่แล้วในหลักสูตรเก่าก็คือวิชาเเรื่องชนกลุ่มน้อยใช่ไหมอาจารย์ผมจําวิชาชื่อชื่อชื่อ,อ,อ,อวิชาตเต็มๆไม่ได้นะครับแต่เราเในในใน,ในการปรับปร,ปรุงใหม่เราก็ใส่เรื่องของพวกแนวคิดในเรื่องของมัลติคอเจล่านะครับก็คือพหุวัฒนธรรมนะครับการศึกษาในเชิงพหุวัฒนมนะครับในเชิงชาติพันธุ์นะครับในเชิงศาสนา ะครับหรือถ้าพูดในความหมายของอาการเมืองสมัยใหม่ก็คือมันเป็นการเมืองเรื่องอัตลักษณ์นะครับการเมืองเรื่องการยอมรับนะครับ p o l i t i c a l l c o r r e ไหนหรือการเมืองของความแตกต่างหรือการชิงพื้นที่ ในทางการเมืองนะครับพับบิกพื้นที่สาธานะรณะอะไรพวกนี้เนี่ยครับก็คือเป็นวิชาใหม่ที่เอาเข้ามาผมคิดว่าตรงนี้มันก็มันก็เป็นหนึ่งเป็นการอัปเดตนะครับข้อมูลนะครับและก็เป็นการเปิดโลกนะครับเป็นการเปิดขอบฟ้าทางควารมรู้ทางรัฐศาสตร์ของเราที่ถ้าตามข้อมูลอาจารย์มาแล้วก็คือ 3. 0กว่าปีนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโลกโลกโลกข้อมูลทางด้านความรู้ขึ้นมาใหม่ รจริงๆแล้วผมก็อยากเห็นหลายๆวิชานะครับอาจารย์แต่ว่าเราก็ต้องใช้กรรมาการกันหรืออ,อคนที่จะมาวิาพากษ์วิจร์เราข้างนอกอ่างเช่นผมอยากเห็นวิชาวรรณกรรมกับการเมืองอะไรเงี้ยนะครับเกิดขึ้นมาบ้างนะครับหรือศิละปะกับการเมืองอะไรพวกนี้นะครับเน่การนี้บ่อยอเ่เพราะเ,เรามองเราไม่ได้มองการเมืองแบบคอนเวนชั่นแนลอะนะครับมาผ่านเช่น สถาบันทางการเมืองผ่านรัฐธรรมนูนอันนี้มันแห้งแล้งนะครับสำหรับผมบางทีมันก็น่าเบื่อโอเคมันเป็นกระแสหลักมันก็โอเคแต่ว่าเราก็น่าจะมีอะไรเป็นสีสันบ้างนะครับอแล้วอีกวิชาหนึ่งท่านอาจารย์น,นิดเดียวก็คือวิชาที่จะเอาเข้ามาใหม่นะครับซึ่งผมคุยกับอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็ผมก็เห็นว่าก็คือแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญนิยมอ่าไอ้น,นี่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเราทาารําความเข้าใจกับแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกันใหม่นะครับเพราะ เรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเมื่อเราพูดถึงเนี่ยนะครับในทางรัฐศาสตร์นะครับมันมันมีพูดกันน้อยส่วนมากเราจะไปอิงอยู่กับนิติศาสตร์หรือกฎหมายนะครับแต่ว่านิยามนักรัฐศาสตร์จริงๆแล so Alpha, ้วมันเป็นของนักรัฐศาสตร์เลยเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆปัชญาเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกันแล้วนะระหว่างกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนที่ใช้อยู่นะคะจริงๆดิฉันก็ไม่อยากจะก้าวล่วงไปนพื้นที่อาจารย์พิสานะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่จริงๆแล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์ เราเราคนน้อยเนาะแต่เราก็พยายามพยายามที่จะอัปเดตให้ได้มากที่สุดกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก <c oughs> ทําไมดิฉันถึงต้องเน้นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกก็เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นพรมแดนแรกเลยที่รับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงและความ ไม่เป็นปัจจุบันของเนื้อหาที่เราเสนอในหลักสูตรอันนี้เรายอมรับนะคะว่าด้วยกําลังคนที่ค่อนข้างจํากัดทําให้เราไม่สามารถจะทำอะไรได้คล่องตัวไปกว่านี้ทีนี้ในการที่เรามองว่าสําหรับนักศึกษาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคะหลักสูตรน่าจะใช้ประมาณสักปี2559ห, <16. S 1> หรือ2560นะคะประมาณนั้นออนอกเหนือจาก6วิชาดังกล่าวซึ่งเป็นวิชา compulsory บังคับจริงๆแล้วนะสำหรับนักนักศึกษาทุกคนเนี่ย สำหรับเรืศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเองเนี่ยเรายังเห็นความจําเป็นแบบนี้คะ่ะท่านอาจารย์ชัยวัตรว่าวิชาอย่างสังคมโลกเนี่ยซึ่งเราเปิดใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะยังคงมีความจําเป็นอันเนื่องมาจากว่าเรามองสังคมโลกในเชิงกึ่งอารยธรรมมนุษย์บวกไปกับการเคลื่อนไหวที่สิ่งบางอย่างในแวดวงการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าใ,ในความสัมพันธ์ระดับโลกเนี่ยสิ่งที่อาจจะดูเหมือนเก่าแก่เมื่อหลายร้อยปีหรือหลายพันปีเนี่ย มันอาจจะกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นการเข้าใจพื้นฐานแบบนี้เนี่ยซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์พิสารใช้คําว่าการเมืองเชิงอัตลักษณ์นี่นะคะจริงๆในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราเห็นเรื่องราวแบบนี้กันมาประมาณ20-30ปีแล้วโดยเฉพาะใน English speaking country นะคะแต่ว่าสังคมไทยดูจะมีพื้นที่เหล่านี้ไม่ชัดเจนนักและโดยเฉพาะในโครงสร้างหลักสูตร แต่เดิมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมสทเนี่ยมันไม่เปิดพื้นที่พวกนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะคงลักษณะเนื้อหาแบบนี้ไว้ส่วนเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศนั้นตอนนี้เราเรียกว่าเป็นแฟร์คอมพีไปละเป็น<ม>สภาพสภาพที่ชัดเจนจนกระทั่งไม่ต้องพูดอีกแล้วว่า,เ,าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความจําเป็น มากๆที่เราจะต้องเข้าใจเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องระหว่างประเทศแต่การเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะตอบคําถามได้อย่างหนึ่งว่าเช่นทําไมโครงการอย่างรถไฟความเร็วสูงนี่นะคะถึงเป็นที่ต้องการในเอเชียแล้วมันจะนําไปสู่อะไร เศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงไปกับการเมืองแบบไหนทําไมจีนเนี่ยถึงต้องมีท่าทีที่แข็งกร้าวทาไมญี่ปุ่นกําลังจะต้องปรับวิธีคิดมากมายหรือแม้กระทั่งสารพัดข่าวสารที่ดิฉันนํามาออกอกากาศในรายการนี้เป็นประจํามันก็เชื่อมโยงมิติเหล่านี้ให้เห็นเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศก็ยังอยู่ในกรณีของความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยนะคะอันนี้ยิ่งเป็นภาพรวมใหญ่เลยว่าท้ายที่สุดแล้วอาจารย์แม้ประเทศ บ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่นะคะหลายท่านอาจจะบอกว่าตายแล้วทําไมที่ผ่านมาเราดูจะขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเยอะเนาะแต่ดิฉันก็อยากจะให้เราหวนนึกไปว่าบนพื้นฐานของสิ่งที่หลายคนอาจจะมองว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมีความร่วมมืออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ไปคู่กันไปด้วยกันแล้วยินดีดฉันก็อยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าภายใต้ความขัดแย้งและความร่วมมือแบบนี้เนี่ยมันก็มีกรอบกฎกติกามารยาทอยู่ด้วยกันเหมือนกันที่ยอมรับร่วมกันเพราะฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศก็ยังจําเป็นอยู่ สี่หนึ่สองกลุ่มวิชานี้นะคะเป็นเป็นวิชาที่เปิดอยู่นปัจจุบันแต่วิชาที่เราจะเพิ่มขึ้นมาอันนี้เราเห็นความจําเป็นค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาเซียนศึกษามันเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะสำหรับประเทศที่เป็นสมาชิกก่อตั้งอาเซียนอย่างเราแล้วปรากฏว่ามหาวิทยาลัยซึ่งออสนับสนุนการเผยแพร่กระจายความรู้ในวงกว้างอย่างมสธโดยเฉพาะหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ย เอ๊เราไม่เคยจริงจังเรื่องอาเซียนมากมายเนาะเราไม่เคยมีกรุ๊ปปิ้งเป็นลักษณะวิชาเนาะเพราะฉะนั้นครั้งนี้อยากอันนั้นเลยโอกาสอันเหมาะสมยิ่งเราก็จะทําอาเซียนศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็อย่างที่ดิฉันเรียนท่านอาจารย์หลายๆท่านอยู่เป็นระยะว่าการที่จะเข้าใจการที่จะเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถในการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยนะคะแน่นอนอาจารย์พิสารใช้คําว่า identity politics การเมืองเชิงอัตลักษณ์นี่นะคะแต่นอกเหนือไปจากตรงนั้นแล้วเนี่ยการจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ย เราต้องรู้ก่อนว่าการเป็นมนุษย์ในบริบทของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมนุษย์ถูกทําให้มีสภาพไม่คล้ายมนุษย์อย่างไรบ้างแล้วเราจะกู้คืนกับความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเต็มเปี่ยมเนี่ยแล้วก็ยังสามารถเป็นเป็นเอเจนที่จะนําความเปลี่ยนแปลง ความดีความพัฒนาเนี่ยนะคะมาสู่ตัวเองมาสู่สังคมโลกมาสู่สภาพแวดล้อมของตัวเองเนี่ยได้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิชาใหม่ที่เราจะใช้ชื่อว่าการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลกหรือ human development in global context เพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วสำหรับวิชาบังคับเฉพาะด้าน m ม d i ดิฉันลสับสบสนกับชื่อเรียกพวกนี้จริงก็จะมีประมาณนี้ค่ะครับก็โอเค yes Let me summarize in English, okay? Okay. Uh, as I said, that uh, then I turned, you know, from participants, you know, to becomes an interview <laughs> yes. interviewers, and so. uh We are really potential. We can do so many things. Yeah, because <laughs> I think that because Adan, what I like, you know, can uh, give you uh, information about the new uh, IR curriculums because you know she uh, has sat as a uh, uh, head of the IR curriculums. And also, Ajahn Pisa, you know, as uh, committee members, and also a secretaries of the uh, revised uh, curriculum committees. Mm -hmm. And so I start by asking uh, both of them, you know, the, uh, what are the um, uh, major changes you know, or uh, what are the main characteristics, you know, of the new curriculums. Finally, and we have our own characteristic. Yeah. <laughs> Bravo. And so, Azan uh, Pisan, could you please uh, summarize your Just part? Yeah, just yeah. a few minutes. Yeah, yeah. Okay, thank you then Say what. Uh I will emphasize on the uh, elective subject, yeah, chat as I mentioned before that we have a new subject, uh like the democratization. session. Yeah uh it's a new 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 body of knowledge. Uh and uh, second yeah we have uh like the multicultural uh study. Yeah. and uh, uh, in the in, uh, in the field of the politics of identity, politics of different, politics of recognition. That uh, and uh, and I think the politics is based on less, uh, less or religion, based on the tradition. That is a, a new 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 subject. Uh, we will uh, put in the uh, new curriculum. And the last one, I think the concept of the. Uh, if you want to be a democracy yeah. Uh, before you be a uh, will be new country or you mind will be a democracy i think the liberalism yeah what liberalism come from liberalism is that like the, we uh we should start from the constitutionalism yeah i think that uh, this subject is really interesting yeah, yeah. for my part I actually summarize that apart from the second partially uh we already revised uh, around four uh, courses. the first one is about world society, which currently uh, on the existing program. and yes, for the international economics and politics is still on. and of course, international conflict and cooperation and also international law and organization. This is quite basic indeed for those who want to be the international relations students, but uh, adding up uh, compulsory for only IR students that uh, we add up some kinds of introduction to uh, polit political and social thought, which might be uh, it, uh, expanded to uh, uh, what Ajahn Pisan mentioned about identity politics. But for uh, IR program, we also want to enlarge this program to cover about the new social movement in the international level. Uh, as I normally told the audience in this program that when you talk uh, when you talk about human rights, when you talk about uh, environment, or when you talk about other kinds of subject that might not easily fall into the space of politics, economics, or social problem is bordering between this kind of thing, this uh, introduction to political and social thought will help you to understand this kind of thing. and apart from that, as i normally told so many friends that as an IR uh, scholar, I'm very disappointed myself that we haven't constructed uh, the curriculum about the ASEAN study before, and this time we cannot push it further. And ASEAN study will be on the revision. And apart from that, as I normally Told the audience uh, in this program that in order to understand and in order to bring change to yourself, to your society, and of course, if you can, to the world, you have to be a very capable agent, a very capable human being. And we think that in order to do that, you have to understand that being human in this changing world is not that easy. But we will guide you about this kind of change and to guide you to understand yourself as a agent. And we will construct this program like uh, we, we call it the Human Development in Global Context. And apart from that, actually I'm sorry to say that I, I forgot to tell the audience in time that we also construct the courses called the Public Choice in Global Context because as uh, actually, uh, if you study political side that's quite related between IR and politics and government, if you wanna do something that it's quite hard to barricade that this kinds of uh, policy will end up only at your nation state boundary, like being uh, the member and active member of ASEAN community, we have to do some kinds of policy that might proliferate. Uh, through our neighboring country and of course other neighboring country will they when they decide to have some kinds of public policy that effect will also propagate to our country we try to help the student understand this kind of thing so we call this uh public policy in global context that in short อาจารย์เชวครับก็คงได้เวลานะครับสมการ พักฟังเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแลวเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงสุดท้าย <c oughs> นะครับของรายการในวันนี้นะครับ <c oughs> Still from same place digital y o u that this, most of his song make me remind of my h o family I will try to find that album yes we finally proceed into this last section of the second part of the World Radical Program. As I told you earlier that if you want to have some more query or you want to exchange some ideas or want to have some more information about our program uh, political science department or actually we call it school of political science uh, about our s u k โข t a i ธรรมะที่รัฐโอเพน n ูนิเวอร i ซิ please feel free to do so by contacting at at u s a t <c oughs> 025047355 actually as I told you earlier that l h t e r I turn to be an interviewer <laughs> not an interviewer <laughs> so actually it have to be อาจารย์ชัยวัฒน์ค่ะต้องเป็นอาที่อาจารย์ชัยวัฒน์นะคะคที่เป็นผู้สัมภาษณ์และก็สักถามพวกเราค่ะครับก็วัน นะครับหลักๆนะครับในการพูดคุยกันในวันนี้นะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการพูดคุยถึงเรื่องของเหตุผลนะครับและความจําเป็นในการปรับักหลสูตรนะครับในเบรกที่2นะครับเราก็พูดคุยกันในเรื่องของภาพรวมนะครับซึ่งในการฟังทั้งในเรื่องของการปรับความจําเป็นนะครับรวมถึงภาพรวมแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราเองเนี่ยดูจะมีความหวังนะครับกับ หลักสูตรนี้นะครับมีการตั้งความหวังกับหลักสูตรนี้ไมหวัง,วงค่อนข้างมากนะคะ้ัทั้งสองแขนงวิชานะคร <c oughs> ับคาถามก็คือว่าเมื่อเราเล่าเมื่อเรามีความหวังนะครับกับหลักสูตรนะครับว่าการปรับหลักสูตรครั้งนี้เนี่ยเ,เราจะสามารถไปถึงจุดหมายนะครับที่เราตั้งความหวังเอาไว้เนี่ยได้หรือไม่นะครับแล้วก็ภายใต้สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับทั้งในเรื่องของอาจจะมีเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องของทรัพยากรบุคคลต่างๆนะครับแล้วก็เรามีอะไรคือข้อจํากัด น,นอกจากเรื่องของทรัพยากรบุคคลที่ผมได้ไดเออ้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยม,มีอะไรอย่างอื่นที่เราเห็นว่าเป็นข้อจํากัดนะครับแล้วอาจารย์คิดว่าเราจะสามารถผ่านข้อจํากัดตรงนั้นเนี่ยนะครับไปได้อย่างไรค่ะจะเริ่มที่อาจารย์พ <อา S 2> ิสาร,รน,นะครับขอบคุณอาจารย์ชัยวัฒน์ครับก็คงเวลาเหลือไม่เยอะเลยนะจะเอาเน,อเ,นอเนื้อเลยนะก็คือด้วยความคาลพนะครับอาจารย์ก็คือ,อ,อการปรับเนี่ยคำว่าปรับเนี่ยมันก็เหมือนคําว่าพัฒนานะครับก็คือปรับเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้หรือแย่ลงก็ได้ นะครับไอ้นี้เราก็เป็นปัจจัยที่เราคุมไม่ได้เราปรารถนาดีเราหวังดีแต่เราก็ต้องดูอีกด้านนึงคือออเดียนส์เราใช่ไหมก็คือลูกศิษย์เราหรือคนที่มาเรียนเนี่ยม,มันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะครับไอ้นี้เราก็เป็นปัจจัยที่เราคาดหวังไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์ด้วยรรความเคารพนะครับรัฐศาสตร์นะครับในฐานะที่มันต้นกำเนิดก็คือมันเป็นมัตเตอร์ทรายนะครับผมอ้างคำอริโตเติลอาจารย์ว่ารลกก็จะรู้ดีนะครับมันเป็นมัตเตอร์ทายแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นเซเลฟทายนะครับ คนที่มาเรียนก็คือเทรเวลลอร์ออฟสลับได้ทนังเลยนะครับ้วยความเคารพนะครับก็มันก็เป็นชะตากรรมของวิชานะครับที่ไปตกอยู่ในมือของเออมันใครก็ได้นะครับที่มาเรียนนะครับจากสารที่มันเคยเป็นมาสเตอร์สายมาสู่เอ่อสลัสายครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมคิดว่านะครับในท้ายที่สุดแล้วนะครับคนเรียนและศาสตร์เนี่ยนะครับต้องเป็นคนที่เอ่อค่อนข้างจะซีเรียสกับความรู้ด้วย นะครับรัฐศาสตร์ในความหมายที่มันเป็นศาสตร์ของคุณจะเป็นผู้นำอ่ะพูดง่ายๆนะครับคุณจะเป็นผู้นําผู้ปกครองเนี่ยเรียนไปเป็นผู้นําผู้ปกครองนะครับหรือเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลกระทบต่อ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 สังคมต่อชุมชนนะครับ <S <S เราไม่ใช่เรียนหมอเพื่อไปรักษาคนไข้แค่คนเดียวเรารักษาสังคมเรารักษาความป่วยไข้ของสังคมนะครับ <S <S อาจารย์คิดดูมันมันความรับผิดชอบมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่ก็คือความเป็นมัธยสายผมก็อยากให้การปรับปรุงหลักสูตรมันก็ อยู่ในอยู่อยู่ในอะไรอยู่ในเชื่อมโยงกับความเป็นมัร์สายด้วยนะครับผมทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันคับอาจารย์ค่ะจริงจริงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากลำบากในการตอบเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าเวลาพูดถึงความคาดหวังเนี่ยโดยปกติธรรมดาแล้วความคาดหวังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะวัดในเชิงปริมาณ เราพูดกันเล่นๆว่าหลายสิ่งหลายอย่างของการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้นเผื่ออาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่าผู้ศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์จะลืมนะคะว่าเศรษฐศาสตร์นั้นจริงๆก็เป็นสังคมศาสตร์ประเภทหนึ่งนะคะมันยากมากที่จะ quantify thing เนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเป้าตั้งดิฉันเรียกว่าเป็นเป้าตั้งดีกว่าอาจารย์เพราะว่าเวลาพูดถึงคำว่าความคาดหวังประเภท aspiration เนี่ยมันมันดูจะ ดูจะวาดภาพยากแต่ถ้าพูดถึงเป้าตั้งแล้วเราก็จริงๆตอนที่ปรับหลักสูตรเนี่ยนะคะอาจารย์คณา,าจารย์ภายนอกแล้วก็เพื่อนๆในแวดวงเดียวกันแต่ว่าจากต่างสถาบันเนี่ยก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊การปรับหลักสูตรโดยเฉพาะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเปิดเนี่ยจริงๆแล้ววาดภาพอะไรเอาไว้บ้าง ใช้คำเนี้ยนะคะดิฉันตอบโดยไม่ต้องใช้เวลาคิดนานนะคะจริงๆก็ถามผู้ประกอบปั๊บได้เลยว่าไม่ได้คาดหวังให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะก้าวไปเป็นคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งหมดทุกคนอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวการตัดสินใจของนศึกษาแต่สิ่งที่ดิฉันคาดหวังมากที่สุดก็คือว่าอยากจะทําให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยไม่ได้ถูกมองไม่ได้ถูกเข้าใจว่าเป็นความรู้เป็นความเข้าใจของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะประเภทโดยเฉพาะพวกที่มีพื้นฐานสังคมวัฒนธรรมที่ดีกว่าชาวบ้านคือไม่อยากให้เข้าใจแบบนั้นค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย จริงๆริงดิฉันเคยคุยสนุกกับเพื่อนเพื่อนบางคนเน่ยนะคะว่าอยากจะให้แม่ค้าขายส้มตําหรือว่าแม่ค้าที่กําลังปิ้งไก่เนี่ยได้รู้ว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไก่เนี่ยอาจจะมาจากขมຈน,นะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้ในเรื่องขมຈก็คงไม่ได้เขาอาจจะสามารถรับรู้ด้วยตัวเองเลยว่าเอาเปิดอุปกรณ์การสื่อสารขึ้นมาแล้วเอาตายแล้ววันนี้ไก่ชั้นตัลวละเจ็ดสิบห้าบาท อขอเีเงินกำลังเปลี่ยนแปลงสงสัยฉันคงต้องขาย100แล้วมั้งอะไรแบบนี้อยากให้เขามีความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าก็เข้าใจอยู่ค่ะว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้ดิฉันคงต้องฝ่าด่านอะไรเยอะแต่ถามว่าเป็นความตั้งใจที่อยากจะไปถึงไหมใช่แล้วก็ด้วยความตั้งใจแบบนั้นเน,น,นะคะดิฉันก็เลยเตรียมที่จะปูพื้นฐานความรู้ให้ได้มากที่สุด จริงๆเพื่อให้การปรับหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงเวลาที่ชอบไม่ชอบกระดมพูเรื่องอาเซียนเนี่ยนะคะรายการอย่าง World Around the Clock จึงเกิดขึ้นอาจารย์ด้วยด้วยลักษณะแบบนี้ว่าเรารู้ตัวดีค่ะว่าเวลาเราทํารายการเออเราทำตำราออกมาแล้วเนี่ยอย่างที่ดิฉันคุยกับอาจารย์พิสารว่าทาออกมาแล้วก็เก่าแล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีช่องทางเสริมความรู้แต่ไม่ได้หมายความว่าตําราไม่สําคัญ ตำรายังคงสำคัญที่สุดสำหรับสำหรับมสทนะคะ<ม>นั่นนั่นนั่นคือความคาดหวังที่ที่ที่บอกอาจารย์ชัยวัฒน์แล้วก็อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเนี่ยรู้ตัวดีค่ะว่าเป็นวิชาเออเป็นปริญญาใบาแรกเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับนักศึกษาหลายท่านอยากให้นักศึกษาที่มีพื้นความรู้หรือว่าจบจากที่อื่นมาแล้วแล้วอยากจะรู้เรื่องราวเหล่านี้เพิ่มเติมอยากให้มองว่านี่คือทางเลือกในการทำความเข้าใจ โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นจริงๆดิฉันอยากจะเสนอให้มองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยในฐานะของศักยภาพปริญญาใบาที่2หรือใบที่3แล้วแต่จะเลือกค่ะครับโอเคเอ่อทุเ t ย์สเร a ่ you k n o w uh, uh, with the d i s c u s s i o n s about the the rationals of the revisions of the uh, new uh, curriculums and then we move on to uh, also to discuss about the general pictures you know of both curriculums Then uh, it seems to me that you know we have pursued you know our job you know with a very high, <laughs> quite high expectation. And so my too question high. is, somebody say it's yeah. too high. <laughs> yeah, so my question is whether we can achieve you know our quite high expectations. And in your opinions, you know, what are the constraints? You know. Mm. Yes. Uh, yeah. It is yes. It's yes, with yes. Uh, I think the ticket of the uh, achievement, uh, the 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 program, the uh, curriculum, uh achievement. I think the uh depend depend on the 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 audience, the or the student, yeah, because they they are our product and they and they uh, will will use our knowledge in the in the in the wider world yes uh, more than that i think the uh, as i say that uh, political side is a side for for people to become uh, like the the uh, ruler yeah but uh, now uh, the knowledge is uh, dispersed or widespread to the the, the mass at the time mentioned yes uh, in the international relation uh, she she's to bring to bring down the knowledge from the heaven to the People, yeah, it's a really, really. impressive <laughs> Yeah, I Ambitious think that's yes, it's a cool because that I think uh, okay. our our curriculum will, will 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 support the democratic society. Yeah. yeah. If if you want to educate people to be a democratic people or democratic mind, no less is a really important. Thing. Yeah. Yes, yeah. for me, I like to summarize something like this. I wanna provide the general knowledge and the basic knowledge or the necessary knowledge in some area in some part. To tell our audience, to tell our potential still than that. In order to know the changing world, in order to better yourself, in order to better your own society and if you can to better the world, uh, the basic knowledge about international relations is less important. But uh what is not what is what are the constraints that have been put uh, for the revision yes uh, the main thing is the manpower but not, that. not the only one the thing is that i have to accept actually i accepted for quite a while that there is a general gap a big gap between the uh, ir knowledge in the generally english speaking world and in thailand so the first job that i like to do that is to mitigate uh, to bridge that gap as much as I can, I know that it's not that easy, but I do think that it's quite necessary to make other people, to make the people in general, uh, uh, to to know that, in order to be a people, in not not necessarily to be a a really changing agent, but in order to be a general people who have suffered less. You have to know what's going on in the world, in your neighboring country, in order to compare and to ask yourself what should be the suitable part for yourself for your country. That what what I want to do, Ajarn Chaiwat. And to be honest, thank you, uh, our guest uh, of honor, Ajarn. Chaiwatman who is also sometimes an interviewer and sometimes his interviewee. And i like to thank uh, Assistant Professor, Dr. Pisan Mukda-Lassamy. And I also wanna thank the control and uh, the uh, mediator for this program. And of course, i like to thank all the audience who still stay tuned with us till we meet again